สถานบันเทิงยังเป็นแหล่งหลักนะคะที่ทำให้เกิดคลัสเตอร์ของการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 ในช่วงเวลานี้และกำลังจับตามองเพราะว่ามีรายงานว่ากระจายไปแล้วถึง20จังหวัดขณะที่วันพรุ่งนี้ค่ะกระทรวงสาธารณสุขก็เตรียมที่จะเสนอเรื่องเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณาปิดสถานบันเทิงและสั่งปิดสถานอาบอบนวดด้วยนะคะเป็นในพื้นที่41จังหวัดเป็นเวลา2สัปดาห์แต่ที่ดูเหมือนสังคมจะพยายามตั้งคำถามและต้องการหาคำตอบก็คือไทม์ไลน์ของรัฐมนตรีศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่าติดโควิดจากที่ใดค่ะนี่เป็นภาพนายศักดิ์สยามชิดชอบซึ่งติดโควิด-19 ส่งให้สื่อมวลชนสายกระทรวงคมนาคมในกรุ๊ปไลน์ขณะรักษาตัวในโรงพยาบาลบุรีรัมย์บอกว่าอาการปกติไม่มีไข้หายใจได้เองกินอาหารรับรสได้กลิ่นปกติแต่เมื่อนักข่าวถามกลับไปถึงไทม์ไลน์บอกว่าให้แพทย์ชี้แจงส่วนผู้ติดตามวันนี้ติดเชื้อเพิ่มอีก2คนไทม์ไลน์ของนายศักดิ์สยามมีแรงกดดันในสังคมให้เปิดเผยนอกจากนั้นมีนักการเมืองออกมาเรียกร้องนอกจากส.ส.วัฒนยาวงโอภาสีจากพลังประชารัฐจะโพสต์ให้เปิดเผยเมื่อวานนี้วันนี้ส.ส.วิโรจน์ลักษณะอดิสรจากพรรคก้าวไกลก็แถลงกดดันให้เปิดเผยข้อมูลซึ่งสิ่งเหล่านี้ท่านต้องมีความรับผิดชอบสูงกว่าคนอื่นเพราะหัวหน้าพรรคของท่านคือคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผมจึงเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าคุณศักดิ์สยามชิดชอบจะต้องมีความรับผิดชอบเหนือประชาชนทั่วไปผมเชื่อว่าท่านต้องลงทะเบียนมีแอปหมอชนะอย่างแน่นอนถ้าท่านไม่ลงทะเบียนหมอท่านไม่ลงแอปหมอชนะคุณอนุทินชาญวีรกูลจะสามารถรณรงค์ให้กับประชาชนทั่วไปลงแอปหมอชนะได้อย่างไรผมจึงเชื่อว่าคุณศักดิ์สยามต้องลงก่อนหน้านี้รัฐมนตรีศักดิ์สยามเคยออกมาปฏิเสธว่าไม่ได้ไปสถานบันเทิงแต่ก็ยังมีข้อสงสัยในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อสื่อมวลชนไปถามพลเอกประวิตรรองนายกรัฐมนตรียืนยันแทนว่าติดจากทีมงานหน้าห้องเพราะติดจากหน้าห้องน่ะนะมันจะต้องทำลายอะไรเกี่ยวกับตัวท่านน่ะนะอ๋อก็ไม่คือท่านไม่ไปไหนเนี่ยถ้าไปประชุมไปเชิญเนี่ยนะก็ต้องติดจากหน้าห้องอ่ะติดจากคนใกล้ชิดนะก็เปิดเผยความลายไงเปิดแล้วว่าไปประชุมที่ไหนบ้างก็ผมก็อ่านดูแล้วนะครับก็เขาก็มีความจริงใจอยู่แล้วนะในการที่จะเปิดไทม์ไลน์ต้องแต่ว่าเขาไม่ได้ติดจากใครนี่เขาติดจากหน้าห้องอ่ะนะค่ะมีกระแสข่าวจากโซเชียลอะค่ะว่ามีท่านอาจจะไปส่วนของสถานบันเทิงอะไรเงี้ยโอ้มันเป็นโซเชียลคุณจะเชื่อได้ไหมล่ะโซเชียลใครเป็นคนเขียนอ่ะนะใครนะไทยคู่ฟ้าคลับอะค่ะโอ้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมก็เชื่อท่านรัฐมนตรีท่านพูดเนี่ยนะอีกคนที่ยืนยันผลติดเชื้อคือนายนิรุธมณีพันธ์ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยยังไม่ชัดเจนว่าติดจากไหนแต่ผู้ว่ารฟท.ทำงานใกล้ชิดกับรัฐมนตรีศักดิ์สยามเมื่อวันที่26มีนาคมทดสอบรถไฟสายสีแดงขึ้นรถนั่งใกล้กับรัฐมนตรีศักดิ์สยามแต่ใส่หน้ากากทั้ง2คนอีกวันคือ29มีนาคมพิธีลงนามก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงไทยจีนอยู่ใกล้รัฐมนตรีแต่ใส่หน้ากากด้านนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์เป็นอีกคนที่ออกมากดดันให้รัฐมนตรียอมรับว่าไปสถานบันเทิงแต่ไม่ได้เอ่ยชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีคนไหนเขาอ้างว่ามีภาพรถของรัฐมนตรีว่าไปจริงแต่ที่ผมตำหนิก็คือคุณไม่จำเป็นต้องปิดบังเลยชายชาตรีคุณมีสิทธิ์ไม่ได้ผิดผมไปกินเหล้าผมไปนี่ไปมีอะไรเด็กก็เข้ามาทำงานแต่ที่ผิดคือถ้าคุณปกปิดคุณไม่พูดเปิดความจริงคุณไม่พูดว่าคุณไปแล้วคุณก็ปิดไปปิดมาติดให้กระจายไปเสร็จแล้วชาวบ้านเดือดร้อน
คุณไปปิดทั้งเขตคุณไปปิด3เขตบ้างคุณไปปิดทั้งจังหวัดบ้างคนจะลืมตาอ้าปากได้ก็ช่วงสงกรานต์เนี่ยเสร็จแล้วยังไงไม่ได้ปิดสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยเพื่อให้ผู้สื่อข่าวที่มาที่โทรหาผมเนี่ยผมก็เลยเรียกว่ามาคุยกันทีเดียวคุณอาจจะสงสัยคุณอาจจะรู้ว่ามีใครไปบ้างจริงๆผมก็มีแต่ผมคิดว่าถ้าเขาเป็นลูกผู้ชายพอก็พูดออกมาเลยไม่เห็นจะผิดอะไรนายชูวิทย์ยังนำคลิปภายในสถานบันเทิงมาให้สื่อดูการทำงานของผู้หญิงที่ให้บริการลูกค้าพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าทำไมจึงติดเชื้อโควิดกันเป็นวงกว้างเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยผมถามว่าอย่างงี้เนี่ยเขาเอาเหล้าวนกันแก้วเหล้าแล้วเด็กพวกเนี้ยเขาติดคุณไปปล่อยเขาเปิดได้ยังไงกินเหล้ากันเวียนกันเวียนกันแก้วใบเดียวหรือแก้ว 2-3 ใบก็เวียนกันกินเวียนกันกินอ่ะแล้วอย่างงี้ไม่ติดคุณเข้มงวดกับชาวบ้านไอ้สถานที่อย่างนี้ทำไมคุณไม่เข้มงวดอ่ะฮะใช่ไหมอย่างเงี้ยโอ้ยนี่แล้วก็จ้างกินคุณไม่เห็นอ่ะได้ติ๊บกันหมดอ่ะขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงกระจายอยู่ในพื้นที่20จังหวัดรวม504คนในจำนวนนี้มีผู้ติดเชื้อจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อรวมอยู่ด้วยและวันพรุ่งนี้กระทรวงสาธารณสุขจะเสนอนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการสบค.เพื่ออนุมัติปิดสถานบันเทิงผับบาร์คาราโอเกะและสถานประกอบกิจการอาบอบนวด41จังหวัด14วันโดยจะยึดหลักเกณฑ์จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงและสถานประกอบการและจังหวัดที่มีความเสี่ยงหรือเป็นทางผ่านที่มีสถานบันเทิงจำนวนมากโดยจะพิจารณาเรื่องระยะเวลาและเหตุผลประกอบด้วยเนื่องจากพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษที่แพร่กระจายเชื้อได้เร็วขึ้นพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่าการแพร่ระบาดของโควิดระลอกใหม่ไม่จำเป็นต้องล็อกดาวน์ประเทศแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะกำหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมโรค